เขตเศรษฐกิจในซุ้มไซต์จะต่างปฏิบัติบรรดาตัวเลขขาดไม้และมาตรการต่างๆตามมติของสภาแห่งชาติและแผนเรียกจุดซุ้มของรัฐบาลในปี2024ที่ได้กำหนดไว้เฉพาะการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจตามมติเลขที่19ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคโดยรวมแล้วเห็นว่าเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งหมดมี11ตัว4วัดในนี้มี10ตัว4วัดคาดว่าจะบรรลุตามแผนและ1ตัว4วัดคาดว่าจะบ่บรรลุตามแผนคือการผลิตข้าวเปลือกทั้งหมดคาดว่าจะบรรลุได้ 3.6 ล้านตนเท่ากับ 94% ของแผนการสาเหตุเนื่องจากได้รับผลเสียหายจากภัยธรรมศาสตร์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งสังรวมย่อตามแขนงการเศรษฐกิจดังนี้ 1. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจในระยะเกือบ1ปีผ่านมา GDP ของประเทศเท่าขยายตัวในระดับเฉลี่ย 4.6 ส่วนหอยซึ่งคาดคะเนเมื่อปีจะบรรลุได้ตามแผนที่สภาได้รับรองปัจจัยต้นต่อที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวแม่นแขนงการบริการการขนส่งการขายยกขายย่อยในนั้นเพิ่มขึ้นหลายกว่าหมู่แมนจากการเป็นเจ้าภาพของวัสุมสุดยอดอาเซียนในการเปิดปีท่องเที่ยวลาวซึ่งเฮ็ดให้มีนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวรวมทั้งหมดหลายกว่า5ล้านเทื่อคนสร้างรายรับหมุนเวียนได้หลายกว่า 1,000 กว่าตื้อดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวภายในเห็นว่าบรรลุเกินแผนการของปีถือว่าได้107ส่วนหอยนอกนั้นแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งก็สั่งก็มีการขยายตัวดีสมควรอันพ้นเด่นเหมือนกันผลิตเสบียงอาหารหอดปัจจุบันสามารถปฏิบัติได้ 3,185 ตื้อกีบเท่ากับ 74.6 ส่วนหอยของแผนการปีการผลิตแฮทาดทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบทดลองปฏิบัติได้ 34,000 กว่าตื้อกีบเท่ากับ 107.5 ส่วนหอยของแผนการปีมูลค่าการขายกับต่างประเทศปฏิบัติได้13,798 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 86.19 ส่วนหอยของแผนการปีในนั้นมูลค่าส่งออกปฏิบัติได้ 7,314 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 83.8 ส่วนหอยของแผนการปีมูลค่านำเข้า 6,483 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 88.99 ส่วนหอยของแผนการปีอันพ้นเด่นเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมปฏิบัติได้ 1,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 86.94 ส่วนหอยของแผนการปีด้านการลงทุนในระยะเก่าเดือนผ่านมาปฏิบัติได้ 69,110 ตื่อกีบลื่นแผน22ส่วนหอยในนี้การลงทุนจากงบประมาณของรัฐปฏิบัติได้ 4,013 ตื่อกีบเท่ากับ80ส่วนหอยของแผนการการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศบรรลุได้ 2.61 ตื่อดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ173ส่วนหอยของแผนการหิมมาจับจองดินจัดสรรแบ่งขายใกล้เขตตัวเมืองบ้านหนองแตงไตเมืองสีโคตะบองนครหลวงวิ่งจันจะไปตลาดลาวอุซี่ก็ใกล้ๆนี้สนามบินก็สะดวกจะออกไปบางเลี้ยงเข้าทางด่วนก็แต่ปากหอมหรือจะไปมอซอห้องหมอแม่และเด็กก็ทางคอนกรีตตลอดสายสะดวกสบายขนาดนี้มีทางส่วนลดฟรีกองเตอร์น้ำกองเตอร์ไฟหิมมาจับจองสนใจสอบถามที่เบอร์020-9675-3356 020-7836-6237 บุญเลี้ยงดินจัดสรรแบ่งขาย